สวัสดีค่ะพี่น้องสุขุสุขคนวันนี้ค่ะเจอพาเลาะขอปลาคือเก่ามากสวัสดีครับสวัสดี FC และแฟนคลับทั้งในและต่างประเทศทุกท่านครับผมพบพ่อกันกับคลิปหาเฮ็ดเก็บเฮ็ดคือเก่าครับผมมื้อนี้วันที่เท่าไหร่มื้อนี้วันที่20ครับ20กันยากันยา64ครับเอาออกมาสายครับมื้อนี้ให้ฝนตกครับแม่นให้ฝนมันหยุดก่อนแล้วจังพากันออกมาพี่น้องมาคือเก่าพี่น้องหารอคือเก่าเหรอครับอยู่ซื่อๆบ่ได้เพราะว่ายังบ่เบิดงานยังบ่เบิดหน้าเบิดหน้าเฮ็ดก็หาแนวอื่นแหละพี่น้องนี่ครับตัวหัวมากก็เฮ็ดปวกเลยล่ะพี่น้องจะสิจักดอกดอกบ่เอาดอกบ่เป็นจุ่มเป็นอันนี้เลยเนาะมันบ่เป็นจุ่มมันบ่หลายตาเดาตาเดาโหลดระวังตะนิวเจ้าของทนละเฮ้ยใส่ถุงมืออยู่เอาเก็บเลยครับมานี่เก็บภาพนิ่งแล้วดอกใหญ่อยู่ครับแต่ว่ามูบ่ใหญ่ออกเป็นจุ่มจุ่มละ3ดอก2ดอกแน่ดอกนึงแน่เป็นละเฮ็ดปวกกำผ่าเห็นพ่อใหญ่นั่นแล้วถือถุงปุ๋ยมาเฮ็ดหยังเนาะนี่เนาะเพิ่นมาเอาหญ้าแม่นบ่แม่นเพิ่นบ่กล้ามาเอาเฮ็ดดอกหิขนาดดอกตุ่มคุณครับดอกนึงนี่ดอกนึงเอางัดเอาเลยงัดเอาเลยนี่ตัวเหนียนอุ๊ยนี่คือเห็ดเพิงหวานครับดอกตูมครับเห็ดไข่เขียวเอ้ยเห็ดไข่ขาวนี่ใส่อู้ดอกนี้งามดีๆพี่น้องนุ่มนะนี่ครับเห็ดไข่ขาวด้วยนี่พี่น้องดอกบานอยู่ข้างหลังน้ำท่วมน้ำหงน้ำหงอันนี้งามอยู่พี่น้องสมบูรณ์แบบเลยขากระเหย้าดอกกระใหญ่นี่ครับถากกินเลือดน้อยเดียวน้อยๆบ่ได้เข้าไปใกล้ดอกพี่น้องย่านน้ำมันหยดใส่ไหมคือยังเมื่อวานนี่ต้องขอโทษขออภัยน้ำด้วยครับสำหรับเมื่อวานนี่แป๊บเดียวเองครับฝนตกย่ำใดก็เป็นย่ำนั่นแหละพี่น้องก็พยายามป้องกันดีที่สุดแล้วมันก็เรื่องเทืองก็หยดมามันก็บ่เห็นน้ำก็ได้นี่ยังสี่เหลือเห็นบ่ย่ำลุกซ้ำติดหางเห็ดไข่เขียวครับดอกตูมเห็ดไข่เขียวครับพี่น้องเอาบ่ตกตากเท่าแล้วมั้งนี่เดี๋ยวสิหายปลาใหม่เราบิดไปเอาโหลดปลาหน้าปลาถ่วงเราโงกเหลืองแม่นครับเห็ดไข่เขียวพี่น้องเห็ดดินเห็ดดินครับเห็ดไข่เขียวดอกงามพี่น้องงามครับขากระบวมบวมมีแต่เห็ดหลังเดี๋ยวหยั่งเนาะเอาเลยครับมีแต่เห็ดหลังงามเนาะไปนี่บ่ได้ล่างยากเลยพี่น้องปนกินเลยพี่ๆดอกนึงอยู่ข้างหลังผมพี่ว่าแม่นดอกโยนบ่แม่นตัวนี้มันต้องพกหาไปเพราะได้ใส่กับข้าวมื้ออื่นครับมื้ออื่นบุญข้าวสากพอดีแม่นใส่นี่อยู่หมู่บ้านนี่ก็ได้อยู่ดอกหมอนึงอยู่หมู่บ้านนี่ไอ้ที่หาได้เฮ็ดละโงกเฮ็ดดินนั่นน่ะพี่น้องถุง6ขูดเก่าตั้ง3ถุงเนาะอันนี้เฮ็ดไข่เขียวครับมันขาใหญ่เนาะนี่ถึงได้ปุ้นได้แกงแม่นได้น้ำกินไปวัดแล้วล่ะพี่น้องมื้ออื่นงามอยู่ดอกดอกนี่คิดว่าเห็ดไข่เขียวมันจะย่างหอมคักพี่น้องเอ้ย
พี่สิบ่ได้กินหรอกครับให้หลวงพ่อกินพุ่นอีก2ดอกอยู่พุ่นน่ะงามๆมื้อกันหลวงพ่อสิกิดเฮาก็ซิ่มก่อนเลยเนาะน่ะว่าเสียบฮู้บ่เสียบเออซิ่มน่ะก็3ซ้อนซิ่มเขาเอิ้นว่าซิ่มเขาบ่ได้เอิ้นว่ากินเนาะพุ่นเฮ้ยพุ่นครับอีกดอกนึงพี่น้องอย่าหยดใส่ไม้เด้อน้ำเอ้ยให้ฮู้จักคว่ำเด้อโอเคครับเด็ดได้ขาอีโผขาบักไงเลยมีน้องอยู่หันมือว่านี่บ่ได้ไปเอาเฮ็ดละโง่ก็สิได้ดอกนี่ดอกบักไงได้ล่ะพี่น้องนี่มึงขาเอาโลดนี่ครับดอกเพิ่นก็สิผุลงจังซี่ล่ะผุเรื่อยๆบานมือเดียวครับใช้เวลาแป๊บเดียวบ่มีล่ะดอกบักไงเลยครับดอกบานพี่น้องขาใหญ่ๆแน่นี่เห็ดไข่เขียวครับผมเอาขาใหญ่สําดอกบ่หันบ่โอ้ยนี่กําลังถากโอ้งาดกันล่ะดอกตูมดอกนี้อวบงามพี่น้องดีเป็นไดก็เห็นเนาะเห็นบางดอกก็บ่เห็นคือกันล่ะครับยังมีหลงเหลือเรื่อยๆอยู่เนาะอุ๊ยบ่ได้ไปเบิ่งบ่นั้นล่ะลงสอดไปให้ฮะแต่ก็บ่ไปจอดข้างหลังเลยพุ่นอีกดอกนึงนี่บ่แม่นอินน้ำปะทุบ่เฒ่าบ่เฒ่าเฮ้ยบ่เอาเป็นขนมปังเหรอโอ้ขนมปังป่อนแม่นบ่ล่ะเฮ้ยแม่นเฮ็ดคักๆแล้วนั่นมื้อเห็ดก็มีแต่เห็ดอิ่มน้ําฝนตกมื้อเช้านี่3ว่ากับหาบน้ําเอาโลดค้อนน้ํายังเฮ้ยเขาเอิ้นว่าแอบทายค่ะคันบ่ทะเลือนก็บ่เห็นเนาะคันบ่หือได้บ่อุ้ยอ่อนตัวล่ะมันอ่อนโพดตัวนั้นใหญ่มันทันได้ออกจากดอกอยู่เห็ดพอครับเห็ดพอหนังดอกเห็ดบ้านคำเห็ดปลวกไฟครับนี่อีกดอกนึงครับแตกกระจายเห็ดปลวกฟันแตกกระจายแตกกระจายจับเอาหลอดดึงเอาเลยว่าได้ติอยากกินเพราะมีแห้งนี่แหละเป็นจุ่มเลยคือเลยกันเถานะหนังมื้อนี้อาเฮ็ดก็บ่ค่อยมานดอกค่ะพี่น้องคันบ่พอเฮ็ดปลวกนี่ก็หาเฮ็ดอื่นก็ยากแน่อยู่โอ้ค่อยมาหยังเออละมาเฮ็ดพอแล้วบัดนี้จะแก่จะเฒ่าดอกก็ไปให้ถ้าด้วยเราพิจารณายำพิจารณาซ้อมเบิ่งนี่บัดเนี่ยบัดนี่คือบ่ดิ้นบ่แตกเกือบเยอะขากันเถอะให้บ่าวีดแป้วหลุดมาอีกทางนึงเจอกันยางหามาเรื่อยๆเท่าก็คิดเท่าๆเถอะไปบอกมันบ่มาดินเป็นดินทรายนาสิแตกคือกระบดแตก
มุ่งไต่ขี้ดินอยู่แหล่อะไรมาแล้วพี่น้องเดี๋ยวไปพอกันอยู่เฮือนเด้อค่ะพี่น้องไปเฮือนแล้วบ่มานปานใดได้พ่อแก้งอยู่ค่ะเดี๋ยวไปสรุปเฮ็ดสรุปยอดเฮ็ดอยู่พ่อเฮือนล้างแล้วเดี๋ยวใส่เบิ่งยายพากลับเบิ่งบรรยากาศข้างทางฝนตกมา2มื้อน้ำหลากเลยค่ะพี่น้องยายได้บ่บ่ได้ยินบ่คนแน่ก็คนเฒ่าหายได้บ่ยายโอ้ตกก็เห็นหน่อยยายหยังก็เก็บเห็ดบ่ได้คือใดแหน่เก็บเห็ดน้ำดงว่าเห็ดเห็ดตัวโง่คือเห็ดหยังเห็ดพอเห็ดเขาไข่จ้าปงเห็ดให้ลูกได้อ่ะคูณบันเอาคือเราบ่ค่อยได้ยินดีๆน้ำล่ะเพิ่งจิล่ะพี่น้องน้ำท่วมมันบ่ได้หวังไปแล้วก็มือว่านมือก่อนยังแห้งแหลงอยู่เลยค่ะสรุปเพชรที่ได้เอามาห่อเฮือนมาล้างล่ะหลายๆเติบอยู่ได้พระถาดยังยังโหล้างเดี่ยวงามๆอันนี้เฮ็ดเพาะฝ่ายว่าแต่เฮ็ดเพาะหนังสรุปเฮ็ดเพาะฝ่ายหลายๆอยู่ค่ะเนาะยกพี่ไปเพียงสำเนียงเลยเด้อค่ะพี่น้องหมานเติบอยู่ว่าแต่บ่หมานพอมาล้างแล้วก็ได้หลายเติบอยู่แก้งบักใหญ่ปนบักใหญ่พุ่นเลยขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เด้อค่ะลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ